SALMON PODCAST มันสดอร่อยมันจะมียังไงคะพี่หยุดยังไงคะอะไรคะเนี่ยอะไรใหม่ๆก็ตามไปเลยฟีบเอาใหม่ฟีบทีบ้าปะเนี่ยมีโผล่ไวเกินก็บอกเฮ้ยเปิดมาเก่งเกินเปิดมาอะไรโง่ๆไงก็เนี่ยเปิดมาเป็นเราทุกEPมันก็โง่อยู่แล้วอ๋อเหรอคือไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมให้มันโง่ขึ้นหรอกโง่ได้ยังไงวะเฮ้ยมึงฉลาดนะจริงเหรอเด็กๆเรียนเป็นไงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนภัทรินทร์ชาวพาณิชย์สวัสดีค่ะครับศิลาสิบมีครับ15 minute wasted 15นาทีเสียเปล่าเสียไปแล้วเสียไปนานเสียไปเยอะเสียไปมากเสียไปไม่กี่กว่า EP แล้วฮะ71 72 73 74 75นับต่อไปไม่มีวันหยุดวันหย่อนคุณคูณน่ะมันเป็นกี่นาทีโอ้ยคุณเอ้ย15 5 75สมมุติเลขกลมๆมัน70 EP เนี่ย70 15 7 105 105อะไรกูเอา15ไปคูณ7ทำไมฮะอ๋อเติม0 1050 1050นาทีเหรอ1050นาทีเป็นกี่ชั่วโมงอะ150แต่มันมีเศษๆด้วยเอาเป็นว่าอ่ะ150ก็ต้องหาร60อือ150หาร66 6 1 6 4 15 6 8 48 7เมื่อกี้ได้อะไร1 1 7 17ชั่วโมงเกือบวันแล้วเกือบวันแล้วเกือบวันนึงนะเกือบ1วันคือถ้าไปฟังแต่ EP 0ป่ะ EP 0จนถึง EP นี้ก็อาจจะEP 1อ่ะก็อาจจะกลายเป็น1วันแล้วก็เกือบแล้วเกือบ1วันเกือบ1วันตอนบางตอนผ่านชีวิตคนๆนึง1วันอ่ะ1วันเต็มคือชีวิตคนๆนึงเกิดมามันมีประมาณกี่วันคุณรู้มั้ยเพลงของพี่สแตมป์บอกไว้ว่า 20,000 ประมาณ 20,000 กว่าวันเออแต่ก็แล้วแต่คุณหายไปแล้ว1วันอ่ะหายไปแล้ว1วันถ้าคุณฟังอย่างนี้อีก 20,000 ทีก็ทั้งชีวิตใครฟังได้ 20,000 ทีคอมเมนต์มาบอกนั่นน่ะมึงก็คือมึงเหงาเอาที่พีอยู่แล้วเออยังไงฮะนายกคนต่อไปนายกนายข้อนายคอคุณจะเป็นใครก็ได้ขอให้ประชาชนไทยได้เป็นคนเลือกนายกได้เป็นคนเลือกมั้ยหือได้เป็นคนเลือกก็ได้เลือกก็มีแคนดิเดตล่ะคุณเอ้ยพรรคเพื่อไทยก็มีมติมันยังไงมันยังไงมีมติแล้วครับครับมติชนหนังสือพิมพ์อะหนังสือพิมพ์ใช่สมัยก่อนคือเขาชนที่ไหนชนกันแถววิภาวดีรังสิตเพราะชนใกล้ๆไทยรัฐแล้วเขามีประกันไหมมีฮะแต่ว่าไม่น่าเชื่อประกันไม่มาครับเอ้าทำไมฮะก็เขาไปชนที่จอดรถชั้น3ครับประกันชั้น1ว้าคุ้มครองแค่ชั้นเดียวใช่มันต้องทำประกันทุกชั้นคุณประกันชั้น2ประกันชั้น3ประกันชั้นใต้ดินชั้น B ชั้น G แต่ละที่ไม่เหมือนกันอีกบางที่เป็นชั้น M ชั้นมิสนายชั้นลอยอย่างงี้ชั้นลอยชั้นจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศเงี้ยชั้นลอยคุณคือเราสามารถร้องเพลงให้เป็นแกมมาพี่แกปได้นะใช่ไม่ยากร้องแล้วติดเอื้อนหน่อยแล้วติดลูกกรุงลูกทุ่งฉันจะพาเธอลอยลองไปในอากาศลองเพลงอื่นดิลองเพลงอื่นดิน้องชายเธอบอกเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายประมาณนี้ไม่ได้แบบน้องชายประมาณนี้แหละใช่ไหมล่ะเพลงอะไรก็ได้แล้วใส่ลูกเอื้อนแล้วใส่แบบยอกโอโอไฮโอคุณรู้จักเหรอโอโหไฮโอไฮไอวันยอมเหรออันนี้คือศิลปินอินดี้เกาหลีเขาโอไฮโอไฮเนี่ยได้หมดละคุณคุณนึกว่าเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อแพทเงี้ยก็คือ32โอไฮโอไฮโอโอ้ยโจอี้มีมั้ยโจอี้ภูวสิทธิ์สิทธิ์ของใครก็สิทธิ์ของเธอสิทธิ์ของฉันเหมือนกันไม่น่าเชื่อเธอจะเป็นอย่างไรก็คือสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะรักเธอนี่เธอจะเป็นหลังไรก็สิทธิ์ของฉันเป็นไงเออเธอจะเป็นยังไงมันก็คือสิทธิ์ของฉันเธอจะเป็นยังไงวักก็สิทธิ์ของฉันที่จะรักเธอถูกต้องครับการเว้นวักก็ต้องเว้นให้ถูกบางทีเว้นถูกหรือผิดถูกอ๋อบางทีเว้นวักผิดอ่ะผิดมันก็จะผิดไงเนี่ยงงฮะใช่บางทีอ่านงงนะงงไงก็ต้องดูพวกการเว้นวรรคการเว้นบรรทัดอะไรให้ดีพูดถึงงงทำไมฮะกูเจอคอมเมนต์ล่าสุดใน YouTube บอกว่าไม่เคยดูมาก่อนทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้ส
สงสารกับเขาด้วยไม่แต่ยินดีกับเขาด้วยก็จะเป็นสงสารกับเขาด้วยผมขอโทษผมขอโทษครับไม่แล้วช่วงนี้แต่ว่าทําต่อจะทําต่อก็ทํามาหากินครับทําต่อไปก็ขอโทษมันเป็นทางของผมทางของฝุ่นแต่ว่าเราจะทําร้องไงเคทีเธอพอเพลงที่เนื้อเพลงมันไม่ได้ร้องเป็นชื่อเพลงมันจะยากนิดนึงมันจะยากแกฝุ่นมันขาวยายเข้าไปคุณยายเลยเข้าไปเลยก็เลยฮะเข้าไปเลยเลยนี่อันนี้ขอแคลิฟายหน่อยว่าเป็นจังหวัดในภาคเหนือหรือภาคอีสานฮะผมให้ภาคอีสานแล้วกันคุณให้ผมให้คุณให้ผมคือกรมแผนที่ดิฉันจะต้องเชื่อคุณเหรอคะผมคือหน่วยงานแผนที่ไทยคุณละคุณคือหน่วยงานเหรอผมคือคุณไม่ใช่มนุษย์เหรอผมคืออธิการบดีหน่วยงานแผนที่ไทยคุณโดนฟ้องอ้าวฟ้องมาสิอ่ะเพื่อนๆไปฟ้องซะแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาแบ่งกันเดี๋ยวDM มาที่ IG ฉันเป็นครั้งแรกใน70ตอนอยากได้เงินด้วยกูรู้สึกว่าแบบกูไม่น่าพูดออกกูจะโดนแน่นอนกูจะโดนแล้วขอโทษฝากหยอกเล่นฝากปกป้องไม่แก็บด้วยเออฝากด้วยแล้วกันฝากไว้ก่อนเถอะคำว่าปกกับคำว่าป้องครับทำไมถึงต้องมารวมกันก็แล้วแต่คุณแหละครับคุณดูสิครับว่าป้องฉันอีกแล้วอ่ะป้องนี่คืออะไรป้องก็คือป้องกันใช่ไหมล่ะป้องคือเป็นต้นไม้อ๋อต้นไม้ชนิดป้องมีจะมีพวกประเภทไผ่ป้องเนี่ยป้องคุณคะอะไรคะคุณคะคุณคะค่ะเยื่อไผ่เยื่อไผ่ไม่ใช่ของต้นไผ่นะของต้นไผ่นะคะเป็นเห็ดเป็นเห็ดตายแล้วตายแล้วคืออะไรกันเนี่ยไม่ใช่น่ะเฮ้ยไม่ใช่น่ะรู้มั้ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะหรือเราเคยพูดกันไปหรือยังอะไรเยื่อไผ่อะไรอ่ะเยื่อไผ่นะคะไม่ใช่ผักนะคืออะไรอ่ะคือเห็ดเฮ้ยไม่ใช่ไผ่นะไม่ใช่นะแล้วคุณคิดเป็นไผ่นะคุณไม่ใช่แก๊ปนะผมคืออธิการบดีหน่วยงานแผนที่ไทยอย่าลืมไปฟ้องเรามาแบ่งเงินกันก็แบ่งเงินกันห้าสิบห้าสิบแล้วแต่ทุนแบ่งคุณห้าสิบใครเป็นคนคิดคำใครเป็นคนคิด 100% ทำไมโลกนี้คุณเป็นใครผมคืออธิการบดีหน่วยงานเปอร์เซ็นต์ไทยอธิการบดีหน่วยงานประสิทธิ์ไทยผมเป็นคนกำหนดเต็มร้อยเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้99นี่คือคำแรก100ยังน้อยตรงไหน99พวกเราเก่งอ่ะเก่งฮะพวกเราควรทำรายการเพลงไหมควรมากดูจากอินโทรแล้วที่กูดีดกีตาร์น่าจะรอดน่าจะรอดก็คือรอดทางอุโมงค์ไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะไม่ต้องกลับมาเลยค่ะอย่ากลับมานะเนี่ยบ๊ายบายเจอกันใหม่เนอแต่คือ คะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้99นี่คือมันเริ่มจุดเริ่มต้นหรอจุดเริ่มต้นเพราะว่าผมได้ยินคำนี้เฮ้ยแล้วคนอื่นอ่ะร้อยไงร้อยไงร้อยคืออะไรร้อยคืออะไรฮะคือบรรจงฮะใช่ร้อยเป็นมาลัยฮะแล้วก็ยังไงฮะแล้วมาอะไรฮะมาอะไรฮะผมมารถนะผมมาหาฮะมาหาใครฮะผมหลายคนไม่รู้นะว่ามีพระที่มีญาติครับชื่อบัวนะฮะหลวงตาฮะหลวงตามาหาบัวฮะคือเขาเดินทางมาหาคุณบัวคือกูขำได้ไหมจังหวะได้คือเขาเป็นเกจงเกจิอะไรเออเป็นได้ฮะเป็นได้คนเราเป็นได้ทุกอย่างครับฉันเคยไปงานเขาเรียกว่าในงานศพของพระพุทธมีศัพท์เรียกไหมเป็นก็เป็นงานศพของพระแล้วกันแค่นั้นอ้าวกูก็เคยอ้าวอยากเล่าเฮ้ยคุณงานศพของพระชื่อดังอ๋ออ้าวที่จังหวัดหลวงพ่อดังไม่ใช่อ้าวก็พระชื่อดังคือหลวงพ่อดังคือหลวงพ่อที่ชื่อดังอะวัดน้ำตื่นอยู่แทงทางฝั่งอยู่แทงฝั่งอยู่ทางฝั่งแบบอู่อะไรสักอย่างอู่บาทไม่ใช่อู่บาทธานีอู่บนอู่ดอนหนองคายอะไรฝั่งนั้นอ๋อพระอะไรไม่รู้อะพระอะไรพระดังไงฮะหลวงพี่ดังวัดน้ำตื่นจังหวัดอู่บาทธานีคุณฮะหลวงพ่อคุณอ๋องปริสุทธโธน่าจะใช่นะชั่วดีอยู่ในกะโลกมาเข็กป้องแนงน้องแนงเฮ้ยมันเข็กยังไงวะเข็กเบาเข็กน่ารักมาเข็กน้องแนงน้องแนงจำไว้ให้ดีนิ่งๆๆ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 ๆ
คือทุกคนดูเพื่ออะไรกันเอาจริงนะ
เวลาไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใช่ป่ะอ่ะ EP นี้ไม่ต้องพูดอะไรอ่ะพูดคุยกันคือไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมีแบบคนฟังคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยก็จะเข้ามาบอกว่าใช่ๆการนี้อะไรวะแบบไม่เข้าใจเลยค่ะพูดอะไรแล้วเอาจริงนะพอบางทีคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เองคือเราเล่นไปมั่วไปซั่วไปเรื่อยบางทีเราก็สงสัยความตัวเองเหมือนกันขึ้นมาเพื่อเซลล์ดาวเพื่อมั่งกันว่าเราคุยอะไรกันอยู่เอาความในใจเลยนะมันจะมีหลายแบบมันก็จะมีแบบที่มันจะมีแบบที่สมมุติเราไปเจอแล้วเราก็นี่ท็อปปิกที่จดมามี3บรรทัดอะไรมั่งลองอ่านอ่ะแต่เดี๋ยวเราความในใจก่อนค่ะอ๋อเวลาไปเจอสมมุติเขาบอกว่าเขาไม่เคยฟังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็อย่าไปฟังเลยมันไม่มีอะไรหรอกก็เราก็ทำเฉยๆแหละแต่เราก็ทำให้คือมันก็มีกลุ่มคนฟังของเราเหนียวแน่นกันอยู่ประมาณหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเก็ตเซนเก็ตอะไรมาเพราะเขาฟังมาตั้งแต่แรกหรือเข้ามากลางทางอะไรก็แล้วแต่แต่แบบเขาเก็ตเซนสิ่งนี้เขายังฟังอยู่แต่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วงงเนี่ยเนี่ยอ่ะก็อันเนี้ยก็อยากขอโทษอยากขอโทษจริงๆแต่ถามว่าทำต่อไหมก็จะทำก็ขอโทษจริงๆคุณเคยเปล่าเวลาบอกว่าเข้าใจแต่มันทำไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้อย่างสมมติเจอคนอีกแบบนึงอันนี้ก็ฟังบ่อยฟังอันเนี้ยเหมือนคุณนารุโตะเดวิดเนี้ยก็มาพิมพ์ทุกวันทุกอาทิตย์แล้วมาเอาคราวที่แล้วซุปเปอร์แตงมาด้วย69บาทบอกให้ไปซื้อน้ำมะนาวโซดากินน้ำผึ้งมะนาวโซดากินเงี้ยก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอีกแบบนึงก็สงสัยอีกแบบนึงอย่าไปสงสัยเขาแต่เขายังไม่เดาในเราเลยเราจะมาเซลดาวน์เองทำไมนี่มันเป็นยุคของการมั่นใจทำยังไงมันแค่นั้นเองพิมพ์ไว้นะคือเศรษฐาพ้นตำแหน่งใครจะมาเป็นนายกต่อไปอ๋ออันนี้มาปะเศรษฐาแล้วพูดไปแล้วนะอ้าวเหรอครับก็คือที่พูดไปแล้วเศรษฐานะครับแต่ก่อนอยู่แสนสิรินี่ต้องกลับไปแสนสิริแล้วครับก็เนี่ยที่บอกครับผมเคยอยากทำโฆษณาบ้านจริงๆแล้วเพราะว่าผมเห็นโฆษณาของแสนสิริตามโครงการตามอะไรต่างๆผมชอบมากครับแบบเวลามีคอนโดขึ้นใหม่ครับตรงอารีปึ๊บเพียง29จากรถไฟฟ้าอ้าวกว่าไก่ผมก็ดูเลยข้างล่างดอกจันแม่งเขียนถ้าคุณเป็นเป็ดอ้าวกว่าไก่โอ้โหก็ก้าวยาวก็ก้าวยาวกว่าไก่หรือแบบหมู่บ้านตรงราชพฤกษ์เงี้ยผมอยากทำแข่งอ่ะผมบอกเฮ้ยสาธรราชพฤกษ์เพียง5นาทีจากทางด่วนถ้าคุณขับเฟอร์รารี่ด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอน4:00ก็ไก่ตอนถนนปิดซ่อมก็ไก่เนี้ยก็ไก่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยอยากทำแต่ว่าก็ทำไม่ได้อีกอันนึงแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะยังไงคะเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องรอก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายไม่คือพอคุณเศรษฐาพ้นไปมันจะยังอยู่ไหมเศรษฐาพ้นไปสิ่งใหม่ๆก็เข้ามานี่คือคำคมมันคมตรงช่วงไหนมันคมตรงช่วงเศษหรือคมตรงช่วงทาหรือสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพราะว่าโลกของเราคือการเปลี่ยนแปลงถูกการเปลี่ยนแปลงของเธอและฉันคือการเรียนรู้ไม่ใช่อันนั้นการเดินทางอันนั้นคุณชาติสุชาติแต่สุชาติชื่อพ่อผมสุชาติสิมมีอันนี้ลุงอ๋อยใช่สิริวัลสิมมีอันนี้ตั้งเหี่ยวอ่ะไปต่อนะที่บรรทัดสุดท้ายโพไบโอติกจุลินทรีย์มีหลายสายพันธุ์พีไบโอติกเป็นอาหารของโพไบโอติกพีไบโอติกอ้าวอันนี้คือการไหนๆมันก็มาถึง EP นี้ละครับก็คุยกันเรื่องการเตรียมงานทำงานร้อยคุณผู้ชมฟังก็มีแค่นี้ก็มีบางอาทิตย์ก็ไม่มีก็มันก็เข้ามาแล้วก็เจอเรียกว่าจดบุลเลตพอยต์บุลเลตพอยต์มีกีตาร์เดินมาก็เจอในห้องก็หยิบมาก่อนใช่เอามาทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ขอโทษทำไม่ได้ก็ทิ้งไปเอออันนั้นคือการเตรียมการเยอะๆบางทีมันทำให้มันไม่ใช่อ่ะแผนการของเราแผนการคุณมีแผนกี่คุณมานอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงไปผวนทำไมอ่ะไม่รู้นั่นแหละแต่โปรไบโอติกแผนการมีได้มีแต่แผนกีคุณไหมอะไรอะไรอ่ะแผนการมีได้แต่อย่านอนกับคนหลายใจก็พอมีดานฮะอะไรผวนเละไปหมดเลยเฮียสวนทางระเบิดระเบ้อระเบ้อเธอเถิงนั่นไงดังกว่าความรักของใครใครคุณชอบดูคุณชอบคุณเป็นคนตลกใช่ปะโอ้ยตลกอะแต่อยากให้กอดก็บอกสิจ๊ะคุณชอบดูโอ้ยชอบซิทคอมอะไรโอ้โหชอบมากที่สุดแบบที่สุดโอ้ยที่สุดเลยที่สุดเลยอยากดูมากดูทุกวันดูตลอดคือซิทคอมเรื่อง Friends
ผมดูเฟรนด์ฮะแล้วก็เรื่องกรีกรีฮะแล้วก็เรื่องอะไรฮะบุคลินไนน์บุคลินไนน์แล้วก็เรื่องบิ๊กแบงธีโอรีอันคัดเจ็บไม่เริ่มไม่ซิทคอมเลยไม่ซิทคอมเฮ้ยความรู้กูมีนะเว้ยไม่ได้ว่าอ๋อโอเคคือถ้าคุณชอบดูเรื่องเฮ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 งอีดูตลอดมันร้านขนมปะดีนะที่เราตามเขาทันเฮงเฮงร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พอใดๆร้อยใจจะมีจะแห้งแห้งแห้งหรือจะเป็นอะไรนี่เป็นพึ่งเป็นพึ่งคืออะไรเป็นต่อบ้าบอบ้าบอหรือจะบางรักซอยยิกอ่ะซอยอะไรซอยเก้าเฮ้ยเป็นต่อนี่เขาเป็นอะไรมาก่อนแต่ก่อนเป็นพึ่งแต่ว่าพึ่งต่อยแต่ถ้าพึ่งต่อยแล้วเขาเป็นต่อเขาก็ต้องเป็นพึ่งอยู่ปะเป็นต่อต่อยฮะไม่ใช่อ่ะคือเขาเป็นอะไรมาก่อนเป็นคนเนี่ยแหละอ้าวถ้าเป็นคนแปลว่าถ้าเขาเป็นต่อปุ๊บเขาก็จะเป็นคนต่อใช่ไหมใช่ฮะก็คือเป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็ไม่ไหวฮะหมายถึงซิทคอมหมายถึงมึงฮะเดินแบบซั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 บเฮ้ยอันนั้นเดินเบสเดินเบสฮะโอ้ยฮ่าฮ่าตลกครับคนเราอย่าไปเกียดนะครับรายการระเบิดเถื่อนหายไปไหนหรอก็หายไปเรื่อยฮะคนเรามันหายไปได้รายการอะไรอย่างงี้อ่ะสสารไม่เคยหายไปแค่ย้ายที่อยู่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้พวกรายการอะไรมันไม่ค่อยหนุกโอ้ยสนุกตลอดคือมันสนุกแต่ว่ามันจะไม่ได้เซนส์แบบเดิมแล้วผมจะทํารายการใหม่ขึ้นมาคุณเหรอผมเองคุณคือใครผมคือคุณนายกประธานสมาคมรายการซิทคอมตลกเก่าๆจะเอากลับมาทําใหม่แห่งประเทศไทยถูกต้องนี่คือชื่อหน่วยงานของผมบอกเข้าไปอีก1ทีว่าชื่อหน่วยงานของผมคืออะไรรายการหน่วยงานผลิตรายการตลกซิทคอมยุคเก่าเอามาทำใหม่แห่งประเทศไทยเมื่อกี้เก่าๆฟ้องกูดิกูจะฟ้องมึงกูจะฟ้องศาลกูจะไปนครปฐมแล้วฟ้องมึงทำไมฮะไปศาลอาญาโอ้ยไปศาลอาญาไปศาลอาญาไปศาลนะคะเดี๋ยวนี้คุณอะไรเอ่ยคนเรายังพูดยะยะนะยะอยากกันอยู่มั้ยปนนะยะน่าจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีหรอกยะAnd that's 15 minutes Western.